เกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่เราไปอะไรไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มากไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่วันเสาร์นะคะตอนนี้ร้องไห้ไม่หายเลยใช่แล้วเธอพี่หมิวนะคะไปฉีดวัคซีนมาเป็นวัคซีนอะไรนะลูกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาจากที่การฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคือเกิดอาการอะไรนะแม่นะคะแล้วก็พี่มิวนะคะกันที่ช่องมิวใช่เย้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มากันแบบแปลกๆใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะทำไมแม่ถึงใส่แมสแล้วทำไมพี่มิวไม่ใส่แมสมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่มิวเพราะพี่มิวเป็นโควิดค่ะเป็นโควิดอีกแล้วนะคะรอบนี้รอบที่3ทุกคนซึ่งรอบนี้นะคะหลังจากที่เกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่เราไปอะไรไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มากไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่วันเสาร์นะคะตอนนี้ร้องไห้ไม่หายเลยไม่ใช่ แล้วเธอพี่หมิวนะคะไปฉีดวัคซีนมาเป็นวัคซีนอะไรนะลูกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาจากที่การฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคือเกิดอาการอะไรนะ ไม่ถึงตัวทำไมไม่ถึงตัวเสียงมันคือจมูกอ่ะคนไม่สบายโอ้โหน่ากลัวแล้วไปอยู่ใกล้ทำไมไม่ใช่หรอกก็คือว่าไปฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วก็กลับมาจากการฉีดวัคซีนปุ๊บเหมือนกับว่าคุณป้าบอกว่าอะไรนะเสียงขึ้นจมูกเป็นนาสิกอย่างเงี้ยหรอเอออย่างเงี้ยเสียงอู้นะคะแล้วก็ป้าก็เลยให้ตรวจใช่คุณป้าก็เลยให้ตรวจก็เลยเจออะไรเจอจากโควิดเป็น2ผีนะคะทุกคนแล้วพี่อยากให้ดูมันชัดแบบซึ่งแต่จริงๆแล้วไม่มีอาการนะนอกจากว่าเสียงเปลี่ยนนะคะทุกคนแต่ก็คือไข้อะไรตัวร้อนไอเอ่ยไม่มีเลยแล้วก็ผลออกมาก็ตามที่เห็นนะคะตามแดงแจ๊สเลยทุกคนได้2ผีแต่น้องลูกว่าตรวจแล้วนะคะทุกคนตรวจแล้วไม่เป็นไรก็มีพี่เนเน่ก็เป็นไข้เหมือนกันนะพี่ได้ไปตรวจไอพี่ได้ไปฉีดเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันแบบเป็นเหมือนกันอาจจะเป็นไข้แหละแม่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่หมิวอ่ะพอหลังจากนั้นอ่ะเราก็มาแยกกันนอนใช่ไหมพี่หมิวเขามานอนบ้านแม่อีกห้องนึงนะคะก็คือจะแยกกันพี่หมิวก็จะนอนห้องนี้แหละแล้วก็แม่ก็ไปนอนของพ่ออีกห้องนึงแล้วพอทีนี้เราก็มาดูอาการพี่หมิวใช่ไหมก็ไม่มีตัวร้อนไม่มีไอใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นเหมือนหนักเหมือนตอนแรกรอบสองแล้วก็คือหนักน้อยแต่ก็แปลกตรงที่ว่ามันก็ยังตรวจเจอใช่ไหมว่ามันเป็นขีดอยู่แต่มันขึ้นแบบจางใช่พี่เหลือก็หันรู้ไหมแต่มันจางมากแต่แม่กับคุณพ่อก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่เท่าไหร่ละวันที่สามเพราะว่าพี่อยู่ตรวจจะเจอวันเสาร์วันที่สามเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่แล้ววันนี้เข้าวันที่สี่แล้วนะคะเนี่ยมันจังว่ะอ๋อมันจังแบบนี้นะก็เหมือนกับมันเป็นไข้อ่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอ่ะเขาตรวจอ่ะเขาก็เหมือนกับตอนเวลาเขามีอาการมีไข้เขาตรวจเขาก็ขึ้นพออีกวันนึงเขาก็ไม่ขึ้นเลยทุกคนจริงๆมันดูเหมือนไม่มีนะแต่ถ้าดูดีๆมันก็ไปฉีดวัคซีนแล้วแพ้เข็มหรือเปล่าตัวร้อนไม่ใช่มันอาจจะแบบว่าหรือว่าอาจจะแบบว่าถ้าไปฉีดแล้วภูมิมันต่ำอยู่หรือเปล่าเราไปเจอแบบอาจจะขึ้นได้มันก็เลยติดง่ายซึ่งเราก็ป้องกันก่อนโดยการที่เราก็แยกพี่หมิวออกมาก่อนนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ไปติดคุณย่าไม่ไปติดน้องแต่คุณย่าไม่ได้ติดเพราะคุณย่าเป็นเดือนเมษาด้วยคือพี่หมิวก็เป็นประมาณ3รอบแล้วรอบนี้รอบที่3ก็เหมือนอาการมันก็ไม่ได้เหมือนกับครั้งที่1ที่2ใช่มั้ยครั้งแรกอ่ะหนักสุดแล้วก็ครั้งที่2ครั้งแรกคือน้ำหนักลดแบบลดเยอะถ้าใครเคยเป็นแรกๆมันจะหนักมากเลยเนาะที่แบบกินข้าวไม่ได้เลยเลียวเลยแม่ก็เคยเป็นแล้วใช่แล้วรอบ2ก็คือปกติแล้วน่าจะเกิดอาจจะอาการแบบด้านโควิดไปแล้วเป็นจนแบบว่าเฉยๆไปแล้วโควิดทำอะไรฉันไม่ได้นั่นคือคนที่เขาไม่ไปแล้วค่อยพูดแล้วพูดแล้วแล้วก็พี่หมิวเนี่ยไปโรงเรียนได้แค่2วันหนูก็หยุดนะคะลาโรงเรียนจากอังคารนั่นเองก็เดี๋ยวแบบอาจจะเนี่ยตรงกันนะขัดพอดีก็จะได้หยุดต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวค่อยมาตรวจอีกทีนึงว่าจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นเราก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้น้องมุกก็แยกไปอยู่ที่บ้านคุณย่าก็อาจจะไม่ได้เจอน้องมุกคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้แม่จะไปถ่ายน้องมุกให้ดูถ้าปกติใช่ไหมถ้าสมมติคนใดคนหนึ่งติดก็จะมีสองคนที่แบบว่าไม่ติดแล้วก็วิดีโอคอลหาที่คือคนใช่คือมันจะแยกกันตลอดเวลาแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่อยากให้เป็นหรอกใช่ไม่เป็นหลายอย่างขาดเรียนด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้พี่หนูก็ขึ้นม.6 แล้วปีหน้าก็จะเข้ามหาลัยแล้วนะคะเร็วมากนะทุกคน
จริงแล้วก็อีกอย่างนึงแม่ก็ขอให้ทุกคนนะคะเหมือนกับว่ารักษาสุขภาพแล้วกันเวลาไปโรงเรียนตอนนี้โควิดมันยังไม่หายหรอกที่โรงเรียนตอนนี้กำชับอีกรอบกลับมากำชับอีกรอบใช่แล้วเพราะมันน่าจะระบาดใช่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะพอเป็นแล้วบางคนก็ภูมิน้อยภูมิมากภูมิคุ้มกันเราไม่เท่ากันคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอันตรายใช่แล้วก็อีกอย่างนึงพอเราเป็นแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นคนเดียวไงเราไปอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยกับคนอื่นเราก็อาจจะเป็นแบบไปติดเขาหรือไปแพร่เขาติดง่ายมากเราก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่มีใครอยากเป็นนะคะไม่มีใครอยากใช่ก็หลักๆแล้วก็คือต้องป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็คลิปนี้เราก็มากันแบบว่าหน้าสดๆเลยนะคะทุกคนเพราะเราจะนอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะแต่ทีนี้แม่กำลังจะนอนแม่ก็เลยเชิญพี่หมิวมาถ่ายนะคะซึ่งจริงๆเราก็มี FC อ่ะทักมาบอกว่าเออทำไมลงคลิปน้อยจังคะเดี๋ยวนี้นะคะคือพี่มิวขี้เกียจนะคะทุกคนไม่ใช่พี่มิวคนเดียวคือตอนนี้ไม่ได้ทำช่องคนเดียวแล้วก็ฝากนิดนึงพี่มิวอะค่ะเขาก็จะมีธุรกิจนะคะมาใหม่ซึ่งจะเป็นการขายกล้องดิจิตอลนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างใน Facebook คุณแม่นะคะคนไหนสนใจตัวไหนคือคุณแม่เขาถ่ายรวมเป็นแผงแล้วคนไหนก็สามารถลงมาแบบว่าถามได้นะคะว่าพี่หมิวก็ไม่สามารถถ่ายหมดได้เพราะว่าประมาณ20ตัวเป็นกล้องดิจิตอลนะคะซึ่งมันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครที่เป็นสาววงหรือว่าเป็นคนที่เล่นกล้องอยากได้ราคาดีๆก็ราคาไม่แพงเป็นกล้องมือ2ได้รับสภาพได้นะทุกคนใช่เราก็จะถ่ายรายละเอียดของแต่ละตัวให้เพื่อนๆใครอยากรู้อยากดูตัวไหนก็สามารถอินบ็อกซ์ทักมาได้ที่ Facebook คุณแม่ก็ได้นะคะแม่เหมียวหมิวมุกนะคะ Facebook นะแล้วก็ IG ของพี่เหมียวนะคะ Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ก็ได้เพนวิชาเกิดน้อยนะคะก็สามารถลองเข้าไปดูได้ก็จะมีกล้องดิจิตอลนะคะมือ2นะคะราคาน่ารักหลักร้อยถึงหลักพันนะคะตามสภาพแล้วเต็มที่ตอนนี้พันหนึ่งหมดไปแล้วรอน้ำพูนไปแล้วนะคะโอ้พันตัวเลยเหรอใช่ ราคาหลักพันนะคะใช่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อเป็นอะไรก็ได้หรือว่าจะซื้อไปถ่ายเล่นๆซื้อไปเก็บซื้อไปสะสมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็คือคลิปนี้นะคะเราก็มาคุยกับเพื่อนๆนะคะเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะก็มาบอกกล่าวข่าวข่าวนะคะของพี่หมิวที่ตอนนี้กำลังไม่สบายนั่นเองแล้วก็คลิปหน้านะคะถ้าเกิดเรามีอะไรก็ฝากเพื่อนนะคะเข้ามากดติดตามนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอาจจะลงคลิปไม่ได้เยอะมากเพราะว่าแม่ขี้เกียจตัดคลิปตอนนี้ทุกอย่างมันดูชุนละมุนมากเลยคลิปมันอาจจะลงช้าลงเลทไปแบบเป็นเดือนก็มีนะคะทุกคนก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะตามไปที่ Facebook ของพวกเราก็ได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย